นายสุรศรีกิติมนทนอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรบอกว่าวันนี้เครื่องบินจากกองทัพอากาศ5ลำและกองทัพบก1ลำจะขึ้นปฏิบัติร่วมกับกรมฝนหลวงหลังพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีอนุมัติงบกลาง30ล้านบาทมาให้บูรณาการการทำงานดังกล่าวจากเดิมมีอากาศยาน23ลำและได้มีการประสานกับเหล่าทัพต่างๆเพิ่มมารวมเป็น29ลำพร้อมกันนี้เหล่าทัพได้ส่งกำลังพลจำนวนมากมาช่วยบดและลำเลียงสารฝนหลวงซึ่งจะไปประจำการในหน่วยปฏิบัติการต่างๆโดยกำลังพลชุดแรกที่มาเสริมจะปฏิบัติถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้ค่ะ